ีนบ่อยอยู่แล้วครับการทำงานไม่ว่าจะเป็นเพลงหรือว่าอะไรครับทุกคนต้องมีวันที่ท้อแท้มีวันที่ผิดหวังมีวันที่ผิดพลาดมันก็ขึ้นอยู่ที่เราจะมีกำลังใจเราจะมีความฝันความมุ่งมั่นหรือเปล่าแต่สำหรับผมเนี่ยผมท้อแท้แต่ว่าผมมีความตั้งใจจุดมุ่งหมายของผมคือหัวหน้าคณะรถไฟไม้ผมก็ต้องมาจุดนี้ได้จะสำเร็จมากน้อยแค่ไหนนั่นอีกเรื่องหนึ่งความสำเร็จของเราส่วนหนึ่งหรืออาจจะเรียกว่าเกือบทั้งหมดก็ได้มาจากบรรดาแม่ยกบรรดาผู้ชมต่างๆที่คอยให้กำลังใจคอยติดตามชมเรามาตลอดอยากจะฝากอะไรถึงเหล่าบรรดาแฟนๆของเราบ้างก็อยากจะฝากบอกกับแฟนๆของรักแม่หอมแล้วก็แฟนๆที่เกทั่วประเทศไทยเลยครับให้ช่วยกันสนับสนุนศิลปะแขนงนี้ไว้ซึ่งเป็นศิลปะพื้นบ้านให้อยู่คู่คนไทยตลอดไปรุ่นสู่รุ่นนะครับยังมีศิลปินที่มีความสามารถร้องดีรำดีหน้าตาดีเกิดขึ้นมาอยู่เยอะมากมายเพียงแต่ศิลปินเหล่านั้นไม่มีโอกาสที่จะได้มาโชว์การแสดงได้มาอยู่บนแผ่นซีดีได้มาอยู่หน้าจอทีวีช่อง40-50ตรงนี้ก็อยากจะให้ท่านผู้ชมช่วยกันสนับสนุนพี่เกไม่ว่าจะเป็นผมหรือว่าเป็นใครก็แล้วแต่ให้พี่เกอยู่คู่คนไทยตลอดสังขารรูปลักษณ์เราอะไรเงี้ยก็นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
ก็ต้องมีรุ่นใหม่มาแทนเราแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าพื้นฐานเราก็ไม่ใช่คนที่ว่าเป็นคนหน้าตาดีอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ต้องใช้ความสามารถในตรงนี้เข้ามาช่วยครับผมมันก็สองมุมมองแล้วแต่ท่านผู้ชมจะมีมุมมองยังไงกับเราค่ะแต่เรียกว่ายิ่งเรืออายุยิ่งผ่านประสบการณ์มากขึ้นเท่าไหร่การร้องการรำหลายเวทีมากเท่าไหร่เขาเรียกว่ายิ่งเก๋าค่ะยังไงท่านผู้ชมเชื่อแน่เพราะว่าเรื่องราวของลิเกเนาะยังไงก็ยังคงอยู่คู่คนไทยไม่ว่าจะผ่านไปนานเท่าไหร่ลิเกก็ยังอยู่ในวิถีชีวิตคนไทยนะคะแต่อาจจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในส่วนของเนื้อหาการแสดงหรือว่าวิธีการนำเสนอเป็นไปบ้างนะคะแต่ว่าในที่สุดแล้วนะคะสิ่งสำคัญที่สุดของนพรัตน์ไม้หอมนะคะที่เรียกว่าทำให้เราแข็งแกร่งเป็นเจ้าของคณะลิเกเป็นพระเอกลิเกที่ยืนหยัดอยู่หน้าเวทีได้ทุกครั้งทุกเวทีกำลังใจหรือแรงผลักดันหรือแรงบันดาลใจสำคัญที่สุดของตัวเราอยู่ที่ตรงไหนกำลังใจสำคัญที่สุดคือครอบครัวเราคุณพ่อคุณแม่พี่เราลูกหลานเราตรงนี้แล้วก็ต่อมาก็คือแฟนคลับกำลังใจที่ติดตามเรามาหลายๆปีบางท่านนี่แบบ10กว่าปีที่ดูเรามาตลอดไม่ทอดทิ้งเรากำลังใจเหล่านี้มันทำให้เรามีกำลังใจที่จะยืนหยัดและต่อสู้ต่อไปสร้างผลงานสร้างความสุขให้กับเราต่อไปเอาละค่ะคุณผู้ชมคะคุยเชื่อแน่นะคะว่าทั้งตัวพระเอกลิเกขวัญใจแม่ยกอย่างนพรัตน์ไม้หอมรวมไปถึงคณะลิเกนพรัตน์ไม้หอมนั้นจะยังคงอยู่คู่กับลิเกเมืองไทยอีกนานแสนนานนะคะนอกจากเรื่องของการรักษาคุณภาพทั้งท่วงท่าการร่ายรำแล้วก็เสียงร้องแล้วนะคะกำลังใจสำคัญที่สุดนั่นก็คือเหล่าบรรดาผู้ชมและก็บรรดาแม่ยกนั่นเองค่ะที่จะคอยติดตามให้กำลังใจคณะนพรัตน์ไม้หอมเป็นไปอีกตราบนานเท่านานนะคะและวันนี้รายการเปิดลิเกของเรานะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณนพรัตน์ไม้หอมเป็นอย่างมากเลยค่ะขอบคุณค่ะลิเกมันก็มีเสน่ห์ในตัวนะฮะอยากจะพยายามอาจจะช่วยดูสักนิดนึงอะไรสักนิดนึงเพื่อที่จะไม่ให้มันสูญหายไปครับผมก็คือช่วงนี้พอก็จะเอารุ่นเด็กๆอะค่ะรุ่นเด็กๆวัยรุ่นอะไรเงี้ยมาหัดเล่นก็กลายเป็นแบบช่วงนี้คนดูก็จะมีอายุน้อยๆเข้ามาไปเยอะเหมือนกันก็ตอนนี้คิดว่าไม่ล้าสมัยแล้วอะค่ะคือเขาดูได้ทุกคนแล้ววันนี้การแสดงลิเกก็มีทองเรื่องใหม่ๆมานำเสนอนะคะแล้วก็ลิเกทุกคนก็